สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพพบกับข้าพเจ้านักข่าวหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาตอนนี้ทีมข่าวพวกเขาอยู่ที่แคมป์ของเขตท่าวัดจันทร์นครหลวงจันทร์หรือว่าส่วนเจ้าอนุวงศ์จุดที่มีส่วนสนุกเด็กน้อยมาลิ้นยำแรงมีรถซิ่งมีอย่างนะตอนนี้น้ำยิงขึ้นมาท่วมจุดที่บนเด็กน้อยลิ้นแหละส่วนสนุกถ้ำผู้ที่เพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่นี่เพิ่นว่าตอนเช้าๆนี่น้ำยังบ่ทันขึ้นมาฮอดระดับนี้แต่ว่าตอนนี้เวลา 8:20 นน้ำท่วมขึ้นเครื่องก็ได้เก็บขึ้นมาไว้ถึงเบิดนะคาดว่าระดับน้ำนี้ยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่เพราะว่าทางภาคเหนือนี้มีการเตือนสภาพอากาศคาดว่าสบายดีอีกทีนึงตอนนี้ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาพวกเขาอยู่ที่แคมป์ข้องเขตท่าวัดจันทร์จุดที่เป็นบอลลิ้นคองเด็กน้อยเป็นบอลลิ้นคองเด็กน้อยตอนยามแรงนะอยู่ส่วนเจ้าอนุวงศ์อยู่จุดที่มีทุ่งแต่ว่าสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปก็มีเมฆมีเฟือปกคลุมอยู่ตามกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือนว่าห้องความกดดันอากาศต่ำและห้องฝนยังจะซืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้ที่มีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเห็นให้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมอยู่ทั่วไปสภาพโดยทั่วไปน้ำกำลังขึ้นเด้อเจ้าถ้ำผู้ที่เพิ่นฮักษาส่วนสนุกหรือว่าผู้ที่เพิ่นเฮ็ดกิจการส่วนสนุกอยู่แคมป์ข้องนี้เพิ่นว่าตอนกลางคืนของมื้อแรงวานนี้น้ำจะฮอดเขตแต่ต้นไม้หันน้อยๆนึงและกลางมื้อเช้านี่ยังบ่ทันขึ้นระดับนี้เถอะมาตอนนี้เวลา 8:23 นาทีหรือประมาณ 8:20 นาทีนี่น้ำเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเถียงฮกคอเขาแต่ว่าอยู่จุดที่ส่วนนาคราซิตี้บ่อันนั้นยังบ่ทันฮอดเถอะจะน้อยจะย่างผ่ายางไปเบิ่งตอนนี้อยู่แคมป์ข้องเขตท่าวัดจันทร์อยู่ส่วนเจ้าอนุวงศ์เจ้า อีกอย่างนึงนี่เนาะสภาพน้ำที่ขึ้นเรื่อยๆนี่เพิ่นมีการปล่อยเขื่อนอยู่เขตภาคเหนือโดยเฉพาะเขื่อนน้ำข้องแล้วก็เขื่อนน้ำเขื่อนน้ำถาอยู่ภาคเหนือแล้วก็เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักอยู่เขตเมืองเงินเมืองคอบและก็เมืองเสียงฮอนอยู่แขวงสิงห์บุรีแล้วก็อยู่แถวล่องน้ำถาแถวบกแก้วมีฝนตกหนักเด้มื้อนี้ก็เลยนครหลวงวิจันทร์เฮาจะได้รับนำไปเต็มๆ ตามกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นรายงานว่ามื้อนี้นี่วันที่สาวซ่องสิงห้าห้องความกดดันอากาศต่ำนี่อย่างพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของลาว เพิ่นจึงแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะอยู่ภาคเหนือนี่ 60% ของพื้นที่ความเอาแต่ละแขวงนี่ 60% ของพื้นที่ละกาอยู่ภาคเหนือตะวันตกจะมีแขวงล่องน้ำถาบกแก้วอุดมไสล่องพะบางและสิงห์บุรีจะอยู่ที่ 65% ของพื้นที่และก็นครหลวงเวียงจันทร์ของเฮามื้อนี้มีฝนตกระดับคอย5ปานกลางนี่5นัดอยู่บางบริเวณความเอา 65% ของพื้นที่60% ของพื้นที่เนาะส่วนภาคใต้ภาคกลาง5ภาคใต้นี่จะอยู่ที่ 50% ของพื้นที่ตอนนี้มื้อแรงนี่ส่วนสนุกนี่อาจจะลิ้นบ่ได้ต่อให้น้ำลดลงก็อา
อาจจะยังเปื้อนๆอยู่แต่ตามกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนตลอดระยะอาทิตย์ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่19ถ้าวันที่25นี่ฝนจะตกหนักอยู่เขตภาคเหนือ5ภาคกลางฉะนั้นนครหลวงวิจันทร์เฮาอยู่จุดใจกลางนี่มันจะได้รับน้ํามาอีกประมาณ 2-3 มือนี่น้ําจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการรายงานของอุทกศาสตร์มือหวานนี้นําคลองเขตลักซีลักซีก็สิประมาณเห็นตึกเห็นตึกอยู่รับปลายไม้เนาะเห็นบอนที่เพิ่นเฮ็ดดินเจือนน้ำอยู่ที่9เมตรจุด66เซนติเมตร9เมตรจุด66เซนติเมตรจุดที่เป็นเขตเตือนภัยของนครหลวงเวียงจันทน์นี่อยู่ที่ 11.5 เมตร11เมตรครึ่งแล้วก็จุดที่เป็นอันตรายนี่12เมตรครึ่งห่างกันประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังอีกเมตรกว่าๆก็ฮอดเตือนภัยละแต่บ่แน่ใจว่ามื้อนี้เพิ่นรายงานฮอดระดับใดแล้วแต่ว่ามีแต่เพิ่นรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศว่าจะมีฝนตกอยู่เพิ่งภาคเหนือเนาะฉะนั้นท่านใดที่อยู่เรียบแคมฟังน้ำคล้องหรือว่าอยู่พื้นที่ต่ำกะขอให้ระมัดระวังตอนนี้เขาจะพาขึ้นไปอยู่ถึงตื่มว่าบ่แน่ใจว่าอยู่ทางภาคใต้ระดับน้ำคล้องเพิ่นขึ้นสูงระบอจะพาย่างไปอันจุดที่เป็นนาคาราซิตี้น้อยนึงเนาะแล้วจะพาขึ้นไปเบิ่งอยู่จุดที่เนื้อที่เห็นวิวเป็นมุมกว้างตอนนี้เราอยู่ที่สวนสนุกก็ลืมเสกเสียงกับอันภาพว่าเสียงแจ้งภาพสัตว์ปะกูในใจว่าเครื่องนะครับก่อนเสียให้บอกจะเพิ่นกำลังเมียนกล้องอาจจะสั้นๆเดี๋ยวหน่อยนึงเดี๋ยวขอโทษขออภัยแล้วล่ะโอ้อยู่ทางภาคใต้นี่ทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นกระแจงว่าอย่างฝนอาจจะบ่หนักเท่าอยู่ภาคเหนือภาคกลาง5ภาคเหนือเนาะจุดนี้แม่นจุดที่อย่างเกาะเผอิญน่ะส่วนนาคาราซิตี้เนาะระดับน้ํานี่กําลังเกือบซ้ํากันแล้วเด้อยู่เบื้องนี้จะเบื้องซ้ายมือนี่จะสูงกว่าหน่อยนึงแต่ว่าคันถ้าหากมันยืงขึ้นมามันก็ยังสามารถรับน้ำได้อยู่อีกประมาณเกือบเมตรนึงกว่าเพิ่นจะเฮ็ดครอบขึ้นเฮ็ดกำแพงขึ้นจุดส่วนลิ้นเล็กน้อยนี่มือแรงนี่เป็นโมฆะเด้ออาจารย์ยังบ่ทันได้เปิดทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นกระแจงตลอดอาทิตย์เนาะว่าวันที่19 5วันที่25ฝนจะตกแดดอยู่ภาคกลาง5ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคกลางภาคเหนือภาคเหนือตะวันออกและก็ตะวันตกเมื่อวานนี้มีน้ําท่วมอยู่เมืองเงินเมืองขอบและก็เมืองเสียงฮอนแขวงสิงห์บุรีและก็แถวเมืองปักถาแขวงบ่อแก้วตรงนั้นเป็นผักขึ้นบ่เป็นนักเฮิร์ดกำลังมาเก็บเมียนเครื่องข้องกระจัดกระจายเพิ่นว่าน้ำห้าก็ขึ้นมือเช้านี้มันยังบ่ทันได้ขึ้นบ่แม่นขึ้นมาแต่มื้อคืนนี้เด้คาดว่าน่าจะเช้ามืดเจ้าของกิจการเพิ่นก็น่าจะมาแต่ตอนดึกพุ่นล่ะว่ามาเบิ่งมาเมียนเครื่องเมียนยังป่ายกวยอยู่แคมป์ข้องนี่คือว่ามิดเลยบ่เห็นเลย
ปิดปลายกวยแล้วจะพาขึ้นไปเบิ่งอยู่ทางเนื้อบอลที่เพิ่นส่งเหือน้อยนึงเนาะสำหรับการแจ้งเตือนอยู่ของอุทกศาสตร์เขาจะรายงานอยู่หน้าเพจอีกเทื่อนึงท่านใดที่สนใจเบิ่งติดตามสภาพอากาศกับเบิ่งอยู่หน้าเพจแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมื้อนี้ฝนยังจะตกหนักอยู่ทางภาคกลาง5ภาคเหนือเดี๋ยวนะจะกองจะสั้นๆหน่อยนึงจะขี่รถขึ้นไปทางเหนือหน่อยนึงแต่ว่าอย่างอยู่บอลสิงซานี่บอลสิงซานี่กับบอลรถซิ่งจุดนี่น้ำก็ยังบ่ทันขึ้นแค่เดี๋ยวเพิ่นว่าน้ำฮักก็ขึ้นวังตอนเช้ามื้อนี้นึงเด้เพิ่นก็รอจังหวะอยู่ว่าสิเมียนหรือบ่เมียนเนาะรอเบิ่งก่อนว่าถ้าหากมันขึ้นมาตื่มจังค่อยสิเมียนบ่หรือแนวใดเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งดุมหน่อยนึงกำลังยกเครื่องจุดนี้ยังบ่ทันท่วมดีเพิ่นว่าน้ำฮะก็ท่วมวังตอนเช้ามื้อนี้นี่ยกเครื่องเดี๋ยวสิมาเบิ่งจุดที่น้ำกำลังขึ้นนี่เนาะเห็นป่ะแสดงว่าน้ำนี่กำลังยืงขึ้นเรื่อยๆนี่เห็นป่ะนี่เด้จะได้มันสิท่วมหินก่อนนี่นี่หัวน้ำนี่คือเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆโอ้ขี้กระเดือนกระไรเติบขี้กระเดือนนี่น้ำระดับน้ำนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามือวานมือก่อนทางเขื่อนอยู่ทางภาคเหนือเพิ่นก็แจ้งว่าจะมีการปล่อยน้ำเขื่อนลงมาเฮ็ดให้พื้นที่อยู่เขตลุ่มน้ำนี่จะได้รับระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่อาจจะอย่างบ่ทันถึงขั้นอันตรายเนาะเพราะว่าอยู่นครหลวงวิจันทร์เฮานี่ระดับเตือนภัยนี่อยู่ที่11เมตรครึ่ง11เมตรครึ่งแล้วก็จุดอันตรายนี่12เมตรครึ่งจุดวัดแทกน้ำนี่อยู่บานอากาศอยู่กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เลยก็อยู่ลักซีทางท่าเรือทางลักซีไกลการสร้างเยอรมันลงไปหน่อยนึงก็จะเป็นจุดที่วัดแหกน้ำทางทีมงานหักษาส่วนสนุกเพิ่นก็กำลังเก็บเมียนเครื่องน้ำนี้มันจะเพิ่มขึ้นเฮละน้อยเฮละน้อยคันว่าตอนช่วยทีมข่าวหนังสือพิมพ์เราพัฒนาพวกเขาจะมาติดตามเบิ่งอีกเทื่อนึงเราจะพาเบิร์ไปเบิ้งจุดมุมกว้างอีกหอบหนึ่งมือนี้ส่วนสนุกสำหรับลิ้นเด็กน้อยนี่อาจจะมาลิ้นบ่ได้ละน้ำท่วมเพิ่นปลดเครื่องปลดข้องเบิดละย้ายเครื่องย้ายข้องขึ้นมาไว้ที่สูงเบิดบอลที่มีต้นมะขามเปี๋ยหรือมะขามเทศอันนี้จุดนี้เป็นจุดส่วนกล้วยบอลที่เพิ่นเลี้ยงมาบ่เห็นปลายกล้วยแล้วล่ะเย
จุดนี้มันอยู่ถึงส่วนสนุกหน่อยนึงบนที่เพิ่นส่วงเหือแถวปักประสักน้ำท่วมน้ำยังบ่ทันท่วมเธอจะอยู่แถมแถวแข็มข้องซื้อมาทายให้เบิ่งบรรยากาศว่ามือนี้อยู่ที่แข็มข้องนครหลวงมีกันหรือเขตทาวัดจันทร์ดอนจันทร์เขตทาวัดจันทร์นี้น้ำยึงท่วมผักลุมตามถ้ำประชาชนที่เพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับส่วนสนุกอยู่แถวกิจกรรมส่วนสนุกเพิ่นว่าน้ำหากก็ท่วมขึ้นมื้อเช้านี้มื้อแรงวานนี้เพิ่นยังบ่ทันได้เมียนเครื่องซ้ําแต่ว่าทางภาคเหนือเพิ่นก็เตือนตลอดว่าเพิ่นจะมีการปล่อยน้ําเขื่อนแต่มื้อก่อนเนาะฉะนั้นน้ํามันจึงมาฮอดนครหลวงมือกันมื้อนี้แล้วก็อีก 2-3 มื้อนี้น้ําก็น่าจะยังอยู่ระดับเก่าแล้วก็จะค่อยลดลงเพิ่นก็จะเตรียมเหือตอนนี้เวลาโมงละ8:36 น.ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาพวกเขาก็จะได้ลาท่านผู้ชมไปก่อนตอนช่วยประมาณ12 โมงปลายทีมข่าวหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาพวกเขาจะมาติดตามเบิ่งสภาพอีกเทื่อนึงว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะถึงเขตเตือนภัยบ่เนาะเดี๋ยวตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบ18อยู่วัดแทกใดอยู่แถวลักซีแถวลักซีก็อยู่คุณล่ะขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยอาจจะบ่ทวงบ่ถึงจะเว้าบ่คอดเด้อหน่อยนึงขอบใจหลายๆจ้ะ